เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี2562วงเงิน13,200ล้านบาทก็ประกอบไปด้วยมาตรการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ4ี่กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกำลังเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ5,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนเพื่อซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนกลุ่มเกษตร,รกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับเงินคนละ1,000บาท เพื่อนําไปซื้อปุ๋ยใช้ทําการเกษตรซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวครอบคลุมเกษตรกรกจํานวนประมาณ4ล้าน1 0สนคนกลุ่มผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ200บาทตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายน2562และกลุ่มผู้มีร,รายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5ล้านคนจะได้รับเงินไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ500บาท ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2562ครับพร้อมทั้งมีมาตรการทางภาษีทั้งการกระตุน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยให้ลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาไม่เกิน5ล้านบาทจนถึงสิ้นปี2562วงเงินลดหย่อนไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทั่วไทยวงเงินหากลดหย่อนได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาท ในบึงหลักและเมืองรองไม่เกิน20,000บาทและก็มาตรการเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกีฬาไม่เกิน15,000บาทไม่รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยมาตรการทั้งหมดก็เชื่อว่าจะสามารถผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ0.1หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ3.9ในปี2562จากเดิมที่ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเคยคาดการไว้ที่ร้อยละ3.8ครับ